เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประธานนปช.ค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านฝนตกทั้งวันทั้งคืนมา2วันติดผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าในห้วงระยะเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออวัยวะของร่างกายเราก็คือหูและก็สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือต้องใช้สมองคิดด้วยความละเอียดเราจึงกำหนดจังหวะย่างก้าวกันได้ก่อนการยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557ผมเองเป็นคนกำหนดคนไปเจรจาความหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยและก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่วางคนนั้นไว้ที่เวทีทำไมไม่วางคนนี้ไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้ผมเองเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีนิ่งเสียไม่ยอมอธิบายความแต่ผมเล่ากับพี่น้องฟังวันนี้เพื่อที่จะได้คิดต่อไปว่าตั้งแต่วันที่20เช้ามาผมก็ตะเวนรอบในที่ชุมนุมถนนอักษะเช้า21ก็ตะเวนไปเจรจาวันแรกไม่เสร็จเช้า22ผมก็ตะเวนและผมก็รู้ทันทีว่าเราปิดถูกปิดล้อมทุกทิศทางคนเหลือน้อยกว่าวันที่19พฤษภาคมปี2553หลายเท่าตัวนักและโดยสภาพชัยภูมิต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันชีวิตประชาชนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจว่าเอาบุคคลที่สามารถยันเวทีได้เนี่ยไปเป็นคู่เจรจากันนั้นเพราะได้เผื่อเหลือเผื่อขาดกันว่าถ้าผิดพลาดมาความตายก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะความตายเกิดขึ้นจากการสู้การยื้อแล้วโดยสภาพการณขนาดนั้นที่ผมไปตะเวนดูเนี่ยครับนับกันแล้วเนี่ยน้อยกว่าวันที่19พฤษภาคม2553ชนิดที่เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ผมนั้นเขาไม่มีโอกาสมาตะเวนผมเองคนอยู่ในหัวแถวผมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสมรภูมิการต่อสู้ทางการเมืองนั้นถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์บนสถานแห่งความเป็นจริงนั้นเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ชนิดที่กลับหลังหันกันไม่ได้มาครั้งนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังหลายวันกันว่ารัฐธรรมนูญปี2560นั้นเขาพุ่งเป้าไปจัดการพรรคการเมืองขนาดใหญ่โดยเฉพาะเพื่อไม่ต้องการปรากฏการว่าได้เสียงเกินครึ่งกันอีกต่อไประบบบัตรใบเดียวเนี่ยหลายคนอยากจะฟังกันอีกรอบเราฟังกันอธิบายหลายคนไม่เข้าใจและก็อธิบายกันว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้การเลือกตั้งเมื่อ2554เนี่ยเอายกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยง่ายๆได้ส.ส.ในระบบเขต200กับ4เขตจากจำนวนเขตทั้งหมด375เขตได้ในระบบบัญชีรายชื่อ61ที่นั่งจากจำนวน125ที่นั่งเพราะว่าได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเขต375ปาร์ตี้ลิสต์125ตามแนวความคิดของคณะกรรมการชุดอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์เอาคะแนนเดียวกันนี้มาคิดตามหลักรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งมีการออกบัตรใบเดียวปี2554รัฐธรรมนูญปี50บัตร2ใบบัตรในระบบเขตกับบัตรในระบบบัญชีรายชื่อ
แต่ปรากฏว่าคุณมีชัยฤชุพันธ์นั้นเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาละเอียดว่าจะจัดการพรรคใหญ่กันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นระบบบัตรใบเดียวเนี่ยนะครับพรรคที่จะได้บัญชีรายชื่อจะต้องมาอย่างนี้ครับนั่นคือเอายอดผู้มาใช้สิทธิ์หารด้วยจำนวนส.ส.ทั้งสองแบบคือ500คนปี2554นั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยส.ส.1คนจะต้องมีคะแนน 70,000 คะแนนดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพรรคเพื่อไทยได้204เขตรวมคะแนนกันแล้วเอา 70,000 ไปหารก็จะได้ประมาณเนี่ยนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาด187ถึง190ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เหลือปาร์ตี้ลิสต์เลยเพราะคะแนนต่ำกว่า204คนกันเสียด้วยซ้ำอธิบายง่ายๆต่อก็คือว่าส.ส.เวลาที่เขาชนะกัน 35,000 40,000 50,000ไอ้ระบบใหม่นี้จะต้องเอาเขตที่แพ้ไปใส่ให้เขตชนะครบ 70,000 ซะก่อนนี่เอาตัวเลขปัจจุบันนะครับฐานสุดท้ายปี54เขตที่ชนะด้วยเสียง 35,000 จะต้องเอาเขตที่แพ้นี่นะครับไปเติมอีก 35,000 ให้ครบ 70,000 เขตที่ได้ 30,000 ต้องไปเติมอีก 40,000 ได้ 50,000 เติม 20,000 ได้ 60,000 เติม 10,000 ได้ 70,000 ไม่ต้องเติมปรากฏว่าคะแนนพรรคเพื่อไทยนะครับที่พอไปเติมเขตแพ้ไปเติมให้เขตชนะเนี่ยมันไม่ถึง204เขตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อได้เขต204เขตแล้วจึงไม่เหลือบัญชีรายชื่อแม้แต่เพียงตำแหน่งเดียวเดิมเนี่ยนะครับมีการคิดกันแต่เป็นการคิดที่ผิดฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณที่ผมต้องอธิบายย้อนกันไปเพราะบางคนคิดไม่ทันเขาจึงออกแบบวางคนในเวทีกปปส.ไป5พรรคการเมืองและผมเชื่อว่าศักยภาพแบบสุเทพเอามาที่เดียวกันได้แต่เขาเข้าใจแบบของรัฐธรรมนูญปี2560รวมกันเนี่ยนะครับแพ้แยกกันจึงชนะไปรวมเอาตอนปลายแต่ตอนต้นต้องแยกกันเข้าถ้ารวมกันเข้าเนี่ยคะแนนในเขตแพ้จะเป็นคะแนนที่เสียเปล่าเพราะต้องไปใส่ให้เขตที่ชนะที่เขาเรียกว่าคะแนนตกน้ำน่ะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมเวคนเวทีกปปส.มือสำคัญถัดจากสุเทพจึงแยกไปอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์จึงอยู่ในพลังประชารัฐและมาอยู่ในรวมพลังประชาชาติไทยที่สุเทพเป็นแกนหลักสายพลังงานเรื่องปิโตรเลียมปตท.ไปอยู่ที่พลังธรรมใหม่และก็สายศาสนาไปอยู่กับไพบูลย์นิติตะวันพรรคประชาชนปฏิรูปเพราะสุเทพก็อ่านขาดเหมือนกันว่าถ้ามารวมที่เดียวกันนั้นเช่นถ้าต้องการจะเข้า30รวมเวทีเดียวกันอาจจะเข้าไปแค่10แต่พอแยกพรรคนี่นะครับจะได้50เกินกว่าที่ตั้งใจที่จะได้เพียงแค่30พูดได้ง่ายว่าถ้าสตางค์แบงค์พันเนี่ยนะครับถ้าแตกเป็นแบงค์ย่อยในกติกาของคุณมีชัยเนี่ยจะได้ 1,500 แต่ว่าถ้าไม่แตกเป็นแบงค์ย่อยก็จะมีค่าเพียงแค่พันเท่านั้นเองเพราะกติกาที่คุณมีชัยออกมาแบบนี้ฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเขาคิดถ่องแท้แล้วเขาจึงแยกเป็น5พรรคการเมืองพูดง่ายๆว่ารุก5ทิศทางและเขาเข้าใจกันทุกฝ่ายจึงไม่มีใครออกมาพูดว่าใครจะไปแย่งคะแนนให้กับใครเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าไปที่เดียวจะได้น้อยกว่าที่แยกกันไป5ทางและท่านเชื่อผมเถอะครับว่าบุคคลในเวทีกปปส.ที่เคยเข้าสภาและไม่เคยเข้าสภาจะเข้าสภารอบนี้มากกว่าเดิมเกินจำนวนที่เราจะคาดคิดผมเองเนี่ยนะครับไปติดคุกมาถึงผมก็รู้สถานการณ์ว่ามันไม่